สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะประเด็นนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันพฤหัสบดีนะครับ10โมงเป็นต้นไปนะครับโดยประมาณคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของชุมชนนะครับชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครเองก็มีมากมายหลายชุมชนนะครับมีทั้งชุมชนที่อยู่ในระเบียบแบบแผนของทางกรุงเทพมหานครนะครับรวมไปถึงชุมชนที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้รับรองแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศทางระเบียบของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับในโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนนะครับที่มาที่ไปและทำไมต้องมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะครับคุณสุกฤตตาสื่อเจริญนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมก่อนอื่นผมขอแบบนี้ก่อนชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนคืออะไรครับค่ะก็ต้องขอเท้าความนิดนะคะความเป็นมาของชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะคือตามนโยบายผู้ว่ากรุงเทพมหานครเน้นให้มหาการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้มหานครแห่งโอกาสตามหลัก6ด้านใช่ไหมคะแต่การดำเนินการในการพัฒนาสังคมเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครตามนโยบายของผู้ว่านั้นจะเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนเป็นหลักใหญ่นะคะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการและร่วมได้รับผลประโยชน์เพื่อให้คนในกรุงเทพมหานครหรือคนในชุมชนนั้นนะคะมีสุขภาพชีวิตที่ดีอันนี้คือแนวทางของการพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะทีนี้ส่วนของสำนักพัฒนาสังคมเนี่ยก็เป็นสำนักหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะที่มีหน้าที่ในการดูแลชุมชนและคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วเราก็มีการเน้นในกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นหลักตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาเลยนะคะเราดำเนินการในภายใต้คอนเซปต์ของเราก็คือเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนนะคะให้เป็นในการพัฒนาชุมชนและคนของในชุมชนนั้นให้ยั่งยืนทีนี้เราก็มีโครงการมากมายที่เกิดขึ้นนะคะอาทิเช่นโครงการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราเคยเริ่มมาแล้วก็เน้นให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงต่อมาเราก็จะมีโครงการในปี2557เราก็จะมีโครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างกรุงเทพให้ยั่งยืนนะฮะสิ่งนี้ก็คุ้มควายนี่ก็คือเน้นให้ชุมชนเนี่ยเขียนโครงการคือดูความต้องการของตัวเองว่าชุมชนตัวเองต้องการอะไรมีปัญหาอะไรแล้วก็เสนอโครงการเข้ามาเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานของชุมชนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการมาพอต่อมาในปี2558เนี่ยมติคณะกรรมการปฏิรูปนะคะเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะยั่งยืนเนี่ยของชาติเนี่ยเขาเน้นให้ว่าให้เรามีโครงการในเรื่องเรียกว่าโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนกรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมเองก็เลยเปลี่ยนจากโครงการชุมชนเข้มแข็งให้มาเป็นชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานครขึ้นมานี่คือที่มาที่ไปใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนเนี่ยตามความหมายของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงชุมชนที่มีคนในชุมชนนะคะมีสภาวะสมดุลสมดุลนี่นะสมดุลทางกายทางใจทางสติปัญญาทางปัญญาไม่ใช่นะแล้วก็ทางสังคมนะคะสภาวะที่สมดุลแล้วเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตนเองเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้สามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันตนเองในการที่จะพึ่งพาตนเองได้และสำคัญที่สุดสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนได้นี่คือความหมายของคำว่าชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนทีนี้พี่ก็ต้องขออธิบายถึงว่าองค์ประกอบของคำว่าชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนมันคืออะไรมันมีภาพรวมของมันว่า4มิติพัฒนาใน4มิติ1กระบวนการ4มิติ1กระบวนการก็คือว่าถ้าชุมชนสุขภาวะต้องถือองค์ประกอบทั้ง4มิติและ1กระบวนการนี้4มิติมิติที่1ก็คือมิติทางกายทำอย่างไรอ่ะให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายดีมีสิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็อยู่ในมีการพึ่งตนเองได้นะฮะแล้วอันที่2ประชาชนก็มีอายุยืนยาวอันที่1ทางกายนะคะส่วนทางใจก็หมายความว่าเรามองว่ามิติทางใจทำอย่างไรให้คนในชุมชนนะมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีมีความสุข
มีความมั่นคงทางจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอย่างไรอันนี้ก็มิติที่2ใช่ไหมคะพอมิติที่3ก็คือมิติทางปัญญาก็เน้นว่าทำอย่างไรให้คนในชุมชนนั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็มีสามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ได้แล้วสามารถที่จะเอากระบวนการเรียนรู้ที่ตนเองมีเนี่ยไปแก้ปัญหาของตนเองได้ปัญหาในชุมชนได้นะคะส่วนมิติทางสังคมก็จะเน้นว่าทำอย่างไรให้ชุมชนหรือคนในสังคมในชุมชนเหล่านั้นนะคะมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินมีความอยู่กันอย่างมีความสุขปองดองเอื้ออาทรเอื้อกูลกันทำนะคะแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนหนึ่งกระบวนการก็คือเราจะเน้นว่ากระบวนการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้นในการสร้างความเข้มแข็งเราจะวัดได้อย่างไรว่าชุมชนนี้เข้มแข็งเราจะดูจากชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้สองชุมชนนั้นมีกระบวนการการมีส่วนร่วมที่มากมายอันนี้คือเราก็มองว่าเราเรียกว่า4มิติหนึ่งกระบวนการครับนี่ก็คือที่มาของโครงการนี้โครงการนี้ถ้าเมื่อสักครู่ที่ผมโจหัวไปก็คือมีชุมชนที่อยู่ในระเบียบกับชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบโครงการนี้จะเน้นในชุมชนที่ประกาศรับรองของกรุงเทพมหานคร 2,061 ชุมชนครับเพราะฉะนั้นชุมชนไหนที่ยังไม่ได้อยู่ในการรับรองค่ะเราก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในโครงการนี้จนกว่าเขาจะได้รับการประกาศรับรองให้เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชนก่อนถ้าผมถอยย้อนกลับไปก่อนไปเริ่มต้นตรงนั้นก่อนที่กลับมาตรงนี้การที่เราจะรับรองชุมชนนึงที่ถูกต้องตามระเบียบจะต้องทำอะไรครับก็หนึ่งก็ต้องมีครัวเรือนอย่างน้อยนะคะ100หลังคาเรือนขึ้นไปแล้วก็จะมีเขาก็จะต้องมีพื้นที่ที่เหมาะตามที่การกำหนดไว้แล้วก็มีแกนนำแล้วก็เสนอขอเข้ามาที่สำนักพัฒนาสังคมตามหลักเกณฑ์ก่อนแล้วเราพิจารณาให้ว่าชุมชนนี้สามารถที่จะได้รับการรับรองตามประกาศกรุงเทพมหานครหรือไม่มันมีระเบียบกำหนดไว้นะคะถ้ามีครบปั๊บไปประกาศปั๊บก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้รับการรับรองก็ได้รับการสนับสนุนจากนะคะในส่วนพัฒนาชุมต่างๆของเขาก็จะเข้ามาเป็นโครงการลักษณะนี้ได้เข้าสามารถมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะถ้าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนอะไรจากกทม.บ้างครับโครงการนี้คือจริงๆแล้วเราก็มีการแบ่งนะคะการสนับสนุนเนี่ยคือเราจะเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะสร้างชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนเนี่ยเราจะต้องให้ชุมชนเขาคิดก่อนว่าเขาต้องรู้ชุมชนเขาก่อนว่าเขามีจุดด้อยจุดเด่นอะไรแล้วเขาต้องการพัฒนาอะไรกรุงเทพมหานครตามโครงการนี้เราจะมีก็ประมาณสนับสนุนคล้ายๆเป็นจุดประกายให้เขาเนี่ยเอาเงินสนับสนุนของเราเนี่ยไปพัฒนาแต่การพัฒนาของเขาเนี่ยเขาต้องคิดเองจะเกิดจากตัวเขาเองเป็นคนคิดไม่ใช่ทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครหมายความว่าชุมชนคิดสมมติอ่อนทางด้านใดด้านหนึ่งเสนอขึ้นมาอันนั้นระดับ B นะคะอ๋อเสนอขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยไปลงกลุ่มเสนอเข้ามาปั๊บแล้วยังไงฮะชุมชนทางสำนักพัฒน์ก็จะมีการพิจารณาคัดกรองว่าชุมชนนี้ควรจะได้รับการเหมาะสมไหมที่จะได้รับการพิจารณาตามโครงการที่ชุมชนเสนอมาแต่ก่อนที่ชุมชนจะเสนอโครงการมาเขาต้องไปถามประชาชนเวทีนะคะการขบวนการนั้นกรรมการต้องไปถามคนในชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งมาตามที่เขาต้องการนะคะถ้าสมมติสำนักพัฒน์จะสนองกลับไปก็คือเรื่องของการสนับสนุนอะไรบ้างครับเช่นยกตัวอย่างสักอันหนึ่งก็ได้ครับตามโครงการนี้หรืออะไรโครงการนี้ก็คือเราจะสนับสนุนก็ประมาณตามระเบียบตามขั้นตอนของกรุงเทพมหานครกำหนดไหมในโครงการนี้นะคะชุมชนสุขภาวะคือถ้าเป็นชุมชนระดับ A เนี่ยเราจะให้ไม่เกิน 300,000 บาทนะคะระดับ B ไม่เกิน 200,000 ระดับ C ไม่เกิน 100,000 บาททีนี้เราก็มาดูในรายละเอียดว่าเขาจะพัฒนาในด้านใดได้บ้างอันนี้เป็นรายละเอียดที่คณะกรรมการกลั่นกรองจะต้องพิจารณาให้ตามระเบียบกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ด้วยนะคะเพราะจะมีขั้นตอนในการพิจารณาครับทีนี้ไปดูการแยก A B C บ้างเหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงครับคือจริงๆแล้วเราต้องแบ่งแยกกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C เนี่ยนะเพื่อสะดวกนะหนึ่งเรามีเป้าหมายในการพัฒนาต่างกันสองวงเงินที่เราจะให้ไปพัฒนาเนี่ยต่างกันฉะนั้นในดูเป้าหมายในการพัฒนาต่างกันด้วยว่ากลุ่ม A เนี่ยเราถือว่าเป็นชุมชนที่กำหนดไว้ในโครงการ50ชุมชนคือเขตละหนึ่งหมายความว่าเขตหนึ่งจะต้องหาชุมชนที่เขาพร้อมในการพัฒนาตนเองมีความเข้มแข็งนะคะที่จะพัฒนาตนเองให้มากขึ้นตามมิติ4มิติและ1กระบวนการนี้ก็ให้เขตเสนอมาว่าชุมชนในเขตเนี่ยเขตคิดว่าชุมชนของตนเองเนี่ยชุมชนไหนที่เหมาะสม
แล้วก็เสนอความเข้มแข็งของชุมชนนี้มาว่าชุมชนนี้เข้มแข็งในด้านใดด้านเอด้านมิติด้านสังคมหรือด้านกายภาพหรือด้านปัญญาเสร็จแล้วกลุ่ม A นี่พอเราก็ให้เขามาพิจารณาถึงงบประมาณไม่เกิน 300,000 แต่การเป้าหมายของการพัฒนากลุ่ม A นี้เราจะให้เขาต่อยอดในสิ่งที่เขาเข้มแข็งเพื่อให้เขาเป็นต้นแบบต้นแบบของชุมชนของกรุงเทพมหานครว่าสมมติว่าเขาอ่อนในเรื่องของการเรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำเขาก็ต้องต่อยอดเขาต้องต่อยอดเขาเข้มแข็งในเรื่องการเรียนรู้ขอโทษนะคะคเขาก็ต้องต่อยอดในกระบวนการความเข้มแข็งของเขาให้มากขึ้นให้สามารถเป็นต้นแบ บต้นแบบนั้นก็คือต้นแบบของการที่มีสามารถจะถ่ายทอดได้เป็นให้ต้นแบบให้คนชุมชนอื่นมาเรียนรู้ได้เป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้มากขึ้นและสามารถจะมีโครงการกิจกรรมที่ต่อเนื่องได้ยั่งยืนนะคะต้องยั่งยืนอันนี้ก็เป็นต้นแบบ A นี่ดีสุดไหมครับดีสุดคือไม่มีข้อบกพร่องเลยไหมครับก็มีข้อบกดีสุดใช่ค่ะดีสุดเลยดีสุดเลยแล้วก็เอาด้านดีที่สุดของเขาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดอ๋อคือจะต้องเป็นกลุ่มตัวอย่างใช่ต้นแบบเลยให้เงินสนับสนุนไปเลย 300,000 บาทไม่เกินแล้วแต่เขาจะเขียนขอมาครับแล้วก็ประหยัดการเราก็ให้ดำเนินความเข้มแข็งความแข็งให้มากขึ้นแล้วก็เป็นต้นแบบครับเสร็จแล้วมันจะมีการรีพอร์ตผลดีตรวจสอบอะไรกันครับเราก็จะต้องมีการไปติดตามว่าเขาต้นแบบตามที่เราได้ดำเนินการไหมก็ดูว่าเขามีกิจกรรมต่อเนื่องไหมแล้วเขาเข้มแข็งในสิ่งที่เขาขอมาอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องมีผู้ที่จะถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นได้อันนี้เราอยากจะให้เขาเกิดขึ้นมาตรงนี้แผนกิจกรรมเขาจะต้องต่อเนื่องครับอันนี้ก็คือกลุ่ม A เดี๋ยวผมพักสักครู่มาต่อที่กลุ่ม B กลุ่ม C ในเบรกหน้านะครับสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับได้ทราบนะครับเรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติเริ่มต้นของโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็การแบ่งกลุ่มนะครับในการที่จะให้เงินสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมไปก็คือกลุ่ม A เราได้ทราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกลุ่ม B กลุ่ม C กันต่อพักสักครู่ครับ